ิ่งที่เราเลือกเขาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีเขาดีจริงๆกว่าผมจะเจอคนที่ใช่หนึ่งคนมันใช้เวลานานมากผมก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดที่โรงพยาบาลใช่ไปเยี่ยมเพื่อนผมว่ามันเป็นบุพเพนะที่เราเจอกันในครั้งนี้จริงๆเนี่ยผมไปเยี่ยมเพื่อนผมจะกลับแล้ววันนั้นผมจะกลับแล้วจริงๆเพื่อนบอกว่าเจงอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวรอนิดนึงมีคนแนะนำให้รู้จักน้องหน่อยเราก็น้องหน่อยน้องหน่อยโอเคก็ดูน่ารักดีน่ารักดีแล้วก็เจอกันอีกทีนึงตอนที่จอดรถเนาะแล้วก็ปรากฏว่าป้ายทะเบียนรถหน่อยก็ตรงกับป้ายทะเบียนรถเขาเนี่ยเป็นป้ายทะเบียนรถคันเก่าผมทะเบียนเลขเดียวกันทะเบียนเลขเดียวกันเราก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นเนื้อคู่กันนะให้ผมขับรถออกไปทางเนี้ยแล้วเจอรถคันนี้จริงเหรอคิดจริงจริงผมขับออกไปก็เจอรถทะเบียนคันเนี้ยซึ่งจริงๆไงตอนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยไปได้หลายทางนะใช่เนี่ยจุดเริ่มต้นของความรักก็พี่เจงจะชอบพูดเล่นว่าหน่อยโชคดีแล้วเนี่ยพี่เจอพี่ก็อยากบอกว่าก็จะทำตัวให้พี่เจงรู้สึกว่าพี่เจงโชคดีเหมือนกันที่เจอหน่อยค่ะ